สำหรับใน RTA ซีซั่นนี้ที่กำลังจะปิดในวันที่25กันยายนบอกได้เลยว่าแฮกังเนี่ยเป็นมอนสเตอร์ตัวหนึ่งที่เป็นเมตาแล้วก็มีผลกับเกมมากพอสมควรเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ช่องของเราเนี่ยยังมีผู้ชมที่ยังไม่ได้กด Subscribe อยู่ถึง 67% เลยทีเดียวอย่าลืมกด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลและคอนเทนต์ดีๆนะครับสำหรับกิจกรรมในช่วงนี้นะครับผมก็จะมีนี่ครับกิจกรรมBingo Eventนะซึ่งอันเนี้ยก็คือเราสามารถที่จะสะสมแต้มนะครับเพื่อแลกโอ้โหมีถึงสกอร์แสงมืดเลยนะก็เราจะต้องทำการเล่นเกมบิงโกนะครับด้วยการทำภารกิจพวกนี้ให้ผ่านอย่างน้อย3อย่างขึ้นไปนะครับก็จะได้ตั๋วมาทั้งหมด3ใบนะอย่างนี้อย่างเช่นมีอะไรบ้างนะครับก็ผ่านไคลอสดันเจียน30ครั้งอารีนา7ครั้งเลเวลอารีนานะครับผมเล่นลิฟต์อะไรอย่างเงี้ยเจ้าสามหัวพวกนี้ก็ได้นะครับนี่แล้วเราสามารถเอาตัวพวกนี้นะครับที่ได้มาเนี่ยมาแลกได้ถึงรางวัลพวกนี้สูงสุดก็จะเป็นนี่เลยนะครับสกอร์แสงมืดนะครับผมแล้วก็มีหินล้อมด้วยค่อนข้างโอ้โหมีความสำคัญมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะมีมิชชั่นพิเศษนะฮะในการที่แบบไอ้เราสามารถที่จะผ่านดันเจี้ยนต่างๆนะครับผมแล้วก็มีโบนัสอีเวนต์นะแล้วก็ได้รับสกอร์3สีนะครับก็นี่ครับเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจในช่วงนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับผมมาทำกิจกรรมกันนะครับกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Two Noobs Summoner Cast นะครับก็วันนี้เราจะมาทำรีวิวละเอียดของแฮกังนะหลังจากที่ผมไต่ RTA Season นี้มาได้สักระยะหนึ่งแล้วก็ใช้ตัวนี้มาเรียกว่าหลายเกมมากเลยทีเดียวนะครับตัวนี้มันมีความสำคัญคือมันเป็นตัวที่เอาไว้เคาน์เตอร์พวกฝั่งศัตรูที่มีการลบบัฟแล้วก็ฝั่งศัตรูที่มีการล้างอะไรอย่างนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่แบบเอ้ยขัดขวางรูปแบบการเทิร์นแล้วก็เปลี่ยนสถานการณ์ของเกมได้ค่อนข้างดีมากทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสับแฮกังนะครับผมเป็นมอนสเตอร์สายซับพอร์ตนะครับเลเวล40นะ HP อยู่ที่ 11,040 นะครับแอตแทคถือว่าค่อนข้างเยอะทีเดียวนะ747นะครับดีเฟนส์ก็ถือว่าเยอะไปด้วยนะตัวนี้เป็นตัวที่แตะต้นเนี่ยค่อนข้างสวยมากถ้าเทียบกับมอนสเตอร์หลายๆตัวนะครับสปีดต้นอยู่ที่102นะครับตัวนี้ก็โอ้โหเป็นสายซัพพอร์ตที่เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะสแตทนี้ครบรอบด้านเลยทีเดียวนะครับซับสกิลของแฮกังนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่สกิลไฮไลท์ของมันกันก่อนนะฮะ Art of Blank Space Passive นะครับผมคือในกรณีนะครับผมที่ศัตรูเนี่ยมีการล้างบัฟนะครับผมก็จะเพิ่ม Attack Bar ให้ 25% กับทีมทั้งทีมนะครับซึ่งตัวนี้ก็คือบัฟอย่างเช่นแบบฝั่งศัตรูอย่างเงี้ยทีมที่เล่นเป็น CC อย่างงี้ใช่มั้ยก็จะมีการทำดีบัฟต่างๆให้ฝั่งศัตรูนะครับถ้าฝั่งศัตรูเนี่ยมีการล้างบัฟปุ๊บเนี่ยทีมเราก็จะได้ Attack Bar ขึ้นมา 25% เลยทันทีนะครับแล้วถ้าเกิดว่าฝั่งศัตรูเนี่ยนะครับมีการลบบัฟของฝั่งเรานะครับผมก็ฝั่งเราเนี่ยจะทำการล้างนะครับผมอาการผิดปกติทั้งหมดแล้วก็เพิ่ม Attack Bar ขึ้นมา 15% ด้วยอันนี้ก็คือจะเป็นแบบไอ้เป้าไหนที่ถูกลบก็จะไปเพิ่ม Attack Bar ขึ้นมาซึ่งอันนี้ส่งผลทำให้แบบไอ้มอนสเตอร์ CC หลายๆตัวเนี่ยทำเกมก็ท่าลำบากที่ตัวที่มีเอฟเฟกต์ของการลบบัฟด้วยอย่างเช่นแบบออร่าเคลื่อนมืดดูอิดแสงหรือว่าแบบตัวไหนก็ตามที่มีการลบบัฟนะครับอันนี้ก็ทำให้แบบไอ้จังหวะคล้ายๆอย่างว่าเทิร์นออเดอร์ของฝั่งที่ถูกลบเนี่ยมันก็จะมีการแบบเล่นเกตขึ้นมาแซงได้ด้วยนะครับท่าที่2นะครับคือสมมติว่าถ้าเกิดว่าแบบลองจินตนาการว่าทีมเราเนี่ยเป็นทีมตั้งรับแล้วก็มีวิวอยู่ทุกตัวใช่ไหมแล้วฝั่งศัตรูเนี่ยเริ่มบุกมาด้วยการลบบัฟก่อนใช่ไหมฮะเจ้าตัวแฮกังเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทำสปีดที่มากพอใช่ไหมฮะมันก็จะขึ้นเทิร์นอยากให้ตัวนี้ขึ้นเทิร์นมาได้เป็นตัวแรกในทีมนะครับแล้วก็นี้ครับผมสามารถใช้ท่า Moon Dawn by Clouds นะครับผมท่านี้ก็เป็นท่าที่เอาไว้ลบบัฟทั้งหมดของฝั่งศัตรูนะครับผมแล้วก็เอา Glancing Hit เนี่ยแปะเข้าไปได้ด้วยนะครับก็ใช้ทั้งหมดเนี่ยบวกเข้าไปอีก 25% Activation Rate เนี่ยคือ 100% เลยทีเดียวแล้วก็ท่านี้เนี่ยก็จะทำให้ติดการซิ่งเนี่ยการติดการซิ่งนี่คือแบบเอ้ยมัน activation rate 100% เลยเพราะฉะนั้นอันนี้มีผลค่อนข้างมากนะครับโดนใส่หัว M Bison ไฟใส่หัวมอนสเตอร์หลายๆตัวเนี่ยโอ้โหแบบรับรองว่าทำจังหวะเกมได้ค่อนข้างยากทีเดียวเพราะติดการซิ่งนะครับแล้วก็นี่ครับ Marks of Blood Tip นะครับผมท่านี้ก็เป็นท่าที่เอาไว้สำหรับโจมตีศัตรู1เป้านะแล้วก็มีโอกาสลด Attack Bar ลง 30% ได้โอกาส 50% นะครับถ้าอัพเต็ม Activation Rate หรือว่าโอกาสการติดก็จะเพิ่มขึ้นมาอีก 25% นะครับซึ่งถือว่าเฮ้ยเป็นท่าที่เอาไว้ทั้งตัดเทิร์นนะครับถ้าใส่กับ Rune Stun ด้วยเนี่ยตัวนี้จะเป็นอีกตัวที่แบบทำให้ Stun ลด Attack Bar ซึ่งโอ้โหมีประโยชน์มากเลยนะครับหลังจาก Awake แล้วนะครับผมก็จะเพิ่มสกิลนะครับผมมูลดอนบายคลาวนั่นแหละนะครับก็คือทำให้ติดทันการซิ่งด้วยนะครับแล้วก็เพิ่ม activation rate ด้วยอันนี้คือเพิ่มโอกาสการลบนะซึ่งอันนี้ตัวเนี้ยเป็นตัวที่ทั้งลบได้ดีเลยล่ะนะครับเดี๋ยวเรามาดูรูนใน RTA กันเดี๋ยววันนี้ก็จะเน้นไปใน RTA ล้วนเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่อยู่ใน RTA content จริงๆนะครับเดี๋ยวมาดูใน RTA กันนะรูนที่ผมใช้นะครับสำหรับแฮกังนะ
แฮกังเนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่แบบเอ้ยผมใส่รูนเป็นสตันนะครับผมทำเป็นสตันดาเมจเพราะว่าทีมผมมันจะเป็นทีมที่แบบเอ้ยเน้นการรุกก่อนนะครับเน้นการรุกก่อนการโจมตีก่อนแล้วก็ทำดาเมจอย่างหนักหน่วงนะผมก็เลยใส่เป็นแบบเอ้ยแอตแทคเยอะๆนะครับผมแล้วก็มีแอตแทคตัวสปีดตามหลังสัก174ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีคริเล็กที่ดาเมจแอคคูเรซี่ต่ำนะครับเพราะว่าที่ผมทำแอคคูเรซี่ต่ำส่วนนึงก็คือว่าในทีมผมจะมีตัวที่แบบเอ้ยทำ CC ซ้อนชั้นที่2 3อยู่แล้วตัวลบตามตามออกมาก็อย่างเช่นวาเลนติสอย่างเช่นแบบไอ้ตัวอื่นๆอย่างเงี้ยนกแก้วไฟอย่างหรือถ้าเกิดว่าเราเป็นฝั่งตั้งรับเนี่ยผมก็สามารถที่จะใช้แฮกังเนี่ยครับในการอัพพาสซีฟของมันเนี่ยกู้ทีมกลับมาแล้วก็ให้ตัวอื่นๆในทีมทำ CC ไปประมาณนี้ก็คือผมจะใช้ประโยชน์กับพาสซีฟของมันค่อนข้างเยอะกว่านะครับก็เลยทำ accuracy น้อย damage มากๆเอาไว้นะครับเอาละทีนี้ถ้าเรามาดูกันนะครับผมรูนนะครับรูนทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นสตันนะครับผมเนี่ยจะเป็นสตันแล้วก็เนี่ยเป็นสตันเกือบหมดเลยนะครับแล้วครีดาเมจแอตแทคเปอร์เซ็นต์นะครับก็ยังสามารถเพิ่มสแตทอื่นได้อีกหน่อยนึงจากหินหลอมนะครับเอาล่ะแล้วก็นี่ครับผมอาร์ติแฟกต์นะครับก็จะเน้นเป็นดาเมจนะก็คือถ้าได้บัฟแอตแทคมาจากเจ้าตัวจินน้ำก็ทำให้มันตีแรงขึ้นด้วยแล้วก็แต่ว่าจริงๆอาร์ติแฟกต์ก้อนนี้ผมว่ามันยังแบบอัปเกรดให้มันดีขึ้นได้ผมก็จะทำคือแบบว่าแอตแทคมันเยอะแล้วผมเลยต้องเพิ่มเดฟให้มันหนาขึ้นอีกน้อยนึงประมาณนั้นนะครับส่วนอันนี้ก็ด้วยความที่แบบมันเป็นตัวดาเมจแล้วมันก็ท่า2เนี่ย accuracy มีผลเยอะมากผมก็เลยต้องใส่อาร์ติแฟกต์ก้อนนี้ที่เพิ่มความแม่นยำสกิล2ไปแล้วก็เพิ่มคลิปดาเมจ 12% ด้วยนะครับอันนี้ก็จะช่วยทำให้ทำจังหวะในเกมได้ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานแฮกังกันนะครับอันนี้คือฝั่งศัตรูเนี่ยเริ่มมาได้แบบโอ้แบบอยากจะลุยแบบสุดกำลังด้วยความเร็วสูงสุดนะครับ นี่ผมก็เอาแฮกังมาจริงๆแฮกังก็จะเป็นตัวหนึ่งที่เอาไว้ต่อต้านกับธาตุไฟได้ค่อนข้างดีด้วยนะครับก็จะช่วยเราได้ในโดยเฉพาะแฮกังผมที่ทำเป็นดาเมจใช่ไหมฮะมันก็จะสามารถที่จะทำดาเมจกับธาตุไฟได้ค่อนข้างดีผมก็เลยเลือกมานะเนี่ยครับก็ค่อยๆแบบไอ้ละเลียดไปนะฟึบชุบเล็งเกตนะครับเอาเพิ่มแอตแทคเข้ามานะครับแล้วทีเนี้ยเห็นไหมฮะท่านี้เนี่ยทำให้ติดทั้งแกลนซิ่งแล้วก็ทำล็อบบัฟได้ด้วยซึ่งท่านี้ก็จะแบบตัดจังหวะการทำดาเมจฝั่งสตูได้ในระดับนึงเลยนะครับทางฝั่งนู้นเขาก็ EX เข้ามาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เข้ามาตีอย่างต่อเนื่องแต่ว่า Glancing เนี่ยก็คือจะเห็นผลค่อนข้างดีมากในระดับหนึ่งเลยนะในการตัดดาเมจนะครับเนี่ยโดนแทงป๊กเข้ามาผมก็เนี่ย Mark of Brush Tip เข้าไปปึ้งนี่ Passing Time นะครับเจาะไปเรื่อยแล้วก็ยินยา Attack นะครับปึ๊บโอเคนี่ก็ทำดาเมจเข้าไปนะครับเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวเราลองดูแฮกังของฝั่งศัตรูกันบ้างนะครับผมว่าถ้าเกิดว่าเราเจอเนี่ยเราจะรับมือยังไงโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเจอแฮกังเป็นพิษของฝั่งโน้นนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมใช้บ่อยๆนั่นก็คือการเอานกแก้วไฟเนี่ยหนึ่งเอานกแก้วไฟไปดึงเกตฝั่งโน้น 10% เพื่อที่จะไม่ให้เขาแบบสามารถที่จะขึ้นมาแซงเราได้นะครับอันนี้ส่วนหนึ่งนะแต่ว่าจะสังเกตได้ว่านี่ครับรอบนี้คือเลสใช่ไหมคือพอเลสเสร็จแล้วเนี่ยแฮกังจะสามารถย้อนเทิร์นกลับมาได้เต็มเกตเติมแอตแทคบาร์พอดีเต็มๆนะครับแล้วแฮกังที่เป็นรูนสตันเนี่ยจะสามารถที่จะแบบใช้ท่า2แล้วก็สตันทีมเราได้ด้วยอันนี้ก็คือแบบเห็นไหมฮะถ้าเกิดสมมติเราดูดเกตไม่ได้ปุ๊บเนี่ยฝั่งนั้นแบบไอ้เริ่มมาทำจังหวะเกมได้โหเกมจะยากขึ้นเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกสักตัวอย่างนึงก็แล้วกันนะครับในการใช้แฮกังนะก็การใช้แฮกังในการเคาน์เตอร์ออมืดเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นสิ่งที่ดีซึ่งแบบผู้เล่นระดับการ์เดียนเนี่ยเขาจะมีความระแวดระวังมากในการใช้ออมืดเจอกับแฮกังเนี่ยเรื่องจังหวะการกดสกิลอะไรเงี้ยก็จะมีผลมากนะครับเกมนี้ก็อันนี้รู้สึกว่าจะแพ้นะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าที่จะแสดงให้เห็นว่าสกิลของแฮกังเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้งานได้ค่อนข้างดีนี่ครับสปาสิฟเห็นไหมฮะพอโดนลบปุ๊บใช่ไหมฮะตัวต่างๆที่แบบเราวางกลยุทธ์ไว้นะครับมันก็สามารถที่จะแบบเอ้ยกู้กลับมาแล้วก็ใช้สกิลได้เลยเพราะหลังจากที่โดนล้างไปแล้วนะเนี่ยครับก็คือว่าสามารถจะแบบย้อนกลับมาได้ฟึบแล้วก็ล้างทุกอย่างแล้วก็ขึ้นมาแซงแทนได้นะครับก็ใช้เป็นตัวทีมตั้งรับที่ดีแฮกังเนี่ยเป็นมอนสเตอร์ที่แบบพวกดูอิดแสงออมืดเนี่ยจะไม่ชอบมากๆเลยนะครับเพราะว่าแบบถ้าเกิดว่ามีการล้างอย่างเงี้ยแล้วแบบทางฝั่งสโตนเนี่ยได้เทิร์นกลับขึ้นมาเนี่ยโอ้โหสถานการณ์เกมเปลี่ยนแน่นอนนะครับก็เนี่ยครับผมในการใช้แฮกังเนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่บอกได้เลยว่ามันเปลี่ยนลักษณะของการเล่นในซีซั่นเนี้ยค่อนข้างมากทีเดียวนะถ้าเกิดเพื่อนๆมีแฮกังนะครับผมแล้วอยากจะแบบเอามาลุยใน RTA นะเป็นตัวหนึ่งที่ดีมากๆในการเคาน์เตอร์พวกตัวลบบัฟหลายๆตัวนะครับและนอกจากนี้เนี่ยก็ยังเป็นตัวที่แบบเปลี่ยนจังหวะของเกมได้ด้วยตัวนี้สู้กับออราเคิลไฟก็สนุกเหมือนกันนะครับก็อย่าลืมแบบทุกครั้งที่แบบเราเอาดีบัฟไปแปะบนหัวออราเคิลไฟปุ๊บเนี่ยฝั่งเราก็จะแบบได้รับการเร่งด้วยอะไรเงี้ยก็เป็น
อะไรที่เล่นได้สนุกในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe เดี๋ยวเจอกันในวิดีโอหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย